หนุ่มใหญ่ขับรถยนต์กลับบ้านพร้อมเพื่อนหลุดโค้งชนต้นไม้เสียชีวิตเหตุเมาแล้วขับส่วนตำรวจเกาะช้างเข้มการจราจรตั้งด่านจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยระบุควบคุมอุบัติเหตุสมเด็จพระวรรณรัตน์มอบทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์สามเณร 160,000 บาทและรายงานพิเศษ23ตุลาคมวันปิยะมหาราชต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทับทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันอาทิตย์ที่23เดือนตุลาคมปี2554กับผมธงชัยมีทับถิ่นครับหนุ่มใหญ่นะครับขับรถยนต์กลับบ้านหลุดโค้งชนต้นไม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้และข่าวอื่นๆกันครับหนุ่มใหญ่นะครับพร้อมด้วยเพื่อนขับรถยนต์กลับจากการดื่มสุราระหว่างทางรถเกิดเสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิต1รายครับเมื่อเวลา 0:30 นาทีวันที่22ตุลาคม2554ร้อยตำรวจโทพุทธิพงศ์ตระกูลตันติวิรัตร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถนนสายท่าประดู่ช้างเกลือหลักกิโลเมตรที่3ถึง4หลังรับแจ้งจึงประสานแพทย์เวชโรงพยาบาลตราดเพื่อร่วมชันสูตรศพและเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์สีฟ้าทะเบียนบง8169ชนติดอยู่กับต้นกระถินนรงที่อยู่บริเวณริมถนนสภาพรถด้านหน้ายุบกระจกหน้าหลุดออกมาทั้งบานภายในรถยนต์พบผู้เสียชีวิตคือนายนิยมสนั่นโสดอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่37หมู่9ตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดนั่งอยู่เบาะด้านซ้ายพบมีบาดแผลที่ศีรษะยาว 5-6 นิ้วส่วนอวัยวะภายในต้องรอให้แพทย์จากโรงพยาบาลตราดตรวจสอบร้อยตำรวจโทพุทธิพงศ์จึงบันทึกที่เกิดเหตุและสอบถามนายยงยุทธสนั่นโสดอายุ46ปีซึ่งเป็นน้องชายและภรรยาของนายนิยมบอกว่านายนิยมออกมาทำงานรับจ้างพ่นยาในสวนผลไม้กับนายสมบัติสงวนหงเสร็จแล้วน่าจะไปดื่มเหล้าด้วยกันแล้วขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวมุ่งหน้ากลับบ้านที่ตำบลห้วยแล้งแต่มาเกิดอุบัติเหตุจนทำให้นายนิยมเสียชีวิตส่วนนายสมบัติที่นั่งมาด้วยกันและเป็นคนขับได้หายตัวไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้ภรรยาของนายสมบัติสงวนหงที่เดินทางมาในที่เกิดเหตุให้ตามตัวนายสมบัติมาให้ปากคำถึงการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ตำรวจเกาะช้างนะครับตั้งด่านตรวจเข้มผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยบนพื้นที่เกาะช้างหลังจากผ่านพ้นช่วงฤดูฝนมาแล้วก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะช้างก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวพักอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้านหนึ่งการใช้ยานพาหนะในการสัญจรไปมาบนท้องถนนก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางด้านการจราจรได้พันตำรวจโทไพฑูรย์แสวงศักดิ์รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างจึงได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจโทจุลศิลป์จำนงประโคนรองสารวัตรด้านงานจราจรนำกำลังตำรวจออกตั้งด่านตรวจบนถนนสายหาดทรายขาวถึงคลองพร้าวพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเกาะช้างเพื่อตรวจจับและปรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตลอดจนผิดกฎหมายจราจรด้านอื่นๆอีกด้วยการตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละวันนั้นจะพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากต้องเสียค่าปรับเนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่มีใบอนุญาตขับขี่โดยนักท่องเที่ยวเหล่านั้นจะให้เหตุผลว่า
ทางผู้ให้เช่ารถจักรยานยนต์นั้นไม่ได้ให้หมวกกันน็อกมาอีกประเภทหนึ่งที่ต้องเสียค่าปรับก็คือแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบนพื้นที่เกาะช้างจึงทำให้แทบทุกครั้งที่มีการตั้งด่านตรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปรียบเทียบปรับจะต้องทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวมีทั้งต้องบันทึกถ้อยคำและเขียนใบเสร็จให้ผู้ที่มายืนรอตามคิวจากข้อมูลพบว่าภายในระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงมีผู้กระทำผิดกฎจราจรโดยเฉพาะไม่สวมหมวกนิรภัยต้องเสียค่าปรับมากกว่า50รายร้อยตำรวจโทจุลศิลป์ยังได้บอกอีกว่าการตั้งด่านตรวจเช่นนี้จะมีการปฏิบัติต่อเนื่องติดต่อกันเป็นประจำสับเปลี่ยนสถานที่อย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันเพื่อเข้มงวดให้มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และเป็นมาตรการลดการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรบนพื้นที่เกาะช้างต่อไปเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณราชทรงเมตตามอบทุนช่วยเหลือแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธและผู้ป่วยจำนวน 160,000 บาทครับที่ห้องประชุมชั้น5โรงพยาบาลตราเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์กรรมการมหาเทวรสมาคมและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยได้ให้ความเมตตาเป็นประธานมอบทุนช่วยเหลือแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธและผู้ป่วยที่สมควรได้รับความช่วยเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลตราพร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการคณะแพทย์พยาบาลและประชาชนที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมในการมอบทุนนายจรัญบุญยฤทธิการผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรากล่าวว่าในการมอบทุนช่วยเหลือได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณงามความดีของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเพื่อเป็นการช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งผู้ป่วยที่ยากจนที่สมควรได้รับทางโรงพยาบาลจึงได้จัดพิธีมอบทุนทั้งสิ้น32ทุนทุนละ 5,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาทเป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปและผู้ป่วยอีกจำนวน23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นทุนอีกจำนวนกว่า 500,000 บาทสำหรับในวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่สำคัญที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่22ตุลาคม2554เป็นวันที่มีการมอบทุนนะครับเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธนะครับรวมทั้งผู้ป่วยซึ่งรวมทั้งหมดนี่มีทั้งหมด32ทุนด้วยกันนะครับซึ่งประธานในพิธีสงฆ์ในวันนี้ก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับซึ่งท่านก็ได้นำปัจจัยต่างๆนะครับที่มีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยร่วมกันบริจาคแล้วก็นำมามอบให้กับพระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปนะครับแล้วก็ผู้ป่วยอีก23รายด้วยกันซึ่งทุนตรงนี้เนี่ยนะครับก็นำมาใช้สำหรับพระภิกษุรวมทั้งผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะยากลำบากนะครับอาจจะเรื่องของการดูแลอาจจะต้องมีความจำเป็นในการใช้เงินในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับอาจจะญาติผู้ป่วยก็อาจจะมีความยากจนนะครับฐานะความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างลำบากซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้คัดกรองมานะครับได้มีคณะกรรมการพิจารณานะครับว่าผู้ใดสมควรที่จะได้รับทุนนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยจำนวน32ทุนทุนละ 5,000 บาทก็เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาทนะครับซึ่งสมเด็จพระวรรณรัตน์เนี่ยท่านก็มีพระเมตตากับโรงพยาบาลตราดมากและคนเมืองตราดท่านก็จะนำเงินบริจาคเนี่ยมาให้ที่โรงพยาบาลนะครับสร้างมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรนะครับโรงพยาบาลตราดตอนนี้เรารวบรวมเงินได้ทั้งหมด23ล้านบาทเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ท่านมีเป้าประสงค์เนี่ยประมาณ100ล้านบาทนะครับแล้วก็จะกองทุนเนี้ยมูลนิธินี้ก็จะอยู่สืบเนื่องตลอดไปเลยนะครับเพราะว่าจะนำดอกผลเนี่ยมาดูแลผู้ป่วยนะครับก็จะเป็นกองทุนที่อยู่มั่นคงและก็ถาวรตลอดไปนะครับสำหรับทุนที่มอบให้ไปเนี่ยนะครับก็มีผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคเพิ่มเติมในวันนี้นะครับรวบรวมได้เนี่ยนะครับที่จะมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้อนาถาพระภิกษุที่อาพาธเนี่ยวันนี้ก็มีผู้บริจาคเพิ่มเติมอีก 550,000 บาทครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำใ
การดูแลผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเนี่ยก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับก็ต้องมีพี่น้องประชาชนนะครับร่วมใจกันบริจาคนะครับแล้ววันนี้ก็มีการทอดกฐินที่วัดคีรีร่วมด้วยนะครับซึ่งสมเด็จพระวรรณรัตน์มาเป็นประธานแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับพร้อมท่านรองผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดและทีมงานก็มากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับท่านก็มาดูแลโรงพยาบาลนะครับมาทอดกฐินแล้วก็มาร่วมทําบุญด้วยนะครับกับโรงพยาบาลตราดครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางสื่อมวลชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวเมืองตราดทุกท่านนะครับที่กรุณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็สำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับก็บริจาคได้โดยตรงนะครับที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับขอบคุณมากครับนางพนิตาพรธนวัฒน์ชัยกุลมารดาของเด็กชายรัฐวิทย์ธนวัฒน์ชัยกุลอายุ2ปีที่ป่วยเป็นระบบกลืนผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดเปิดเผยว่าลูกชายเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ3เดือนซึ่งมีลักษณะอาการผิดปกติไม่สามารถกลืนอาหารเองได้จึงทำการเจาะท่อส่งอาหารขณะนี้ทำการรักษาโดยการใช้สิทธิ์ส่วนเงินที่ได้จะนำเก็บไว้รักษาตัวน้องและซื้อสิ่งของที่เด็กต้องใช้เขาเป็นกลืนไม่ได้กลืนผิดปกติกลืนแล้วมันไม่สัมพันธ์กันอ่ะกลืนแล้วมันสำลักสำลักย้อนขึ้นอ่ะแล้วก็ขาดอากาศหายใจเลยเขาก็เลยให้กินทางนี้หน้าท้องดูไหมดูเนาะกินทางหน้าท้องตั้งแต่3เดือนปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ2ขวบกับเดือนนึงค่ะก็เก็บไว้ให้เขาอะค่ะรักษาตัวอยู่เรื่อยๆใช้สิทธิ์30บาทแต่มันมีค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นน่ะเหมือนกับค่าแพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอื่นค่านมเงี้ย2ขวบกับ1เดือนสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรโรงพยาบาลตราขณะนี้เงินบริจาคทั้งสิ้น 23,318,787 บาทและภารกิจการสร้างตึกผู้ป่วย60เตียงส่วนต่ออาคารสกลมหาสังฆปริณายก15ได้รับเงินบริจาคเพื่อพัฒนาได้แก่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนี้มีเงินบริจาคทั้งสิ้น 17,249,296 บาทอาคารแพทย์แผนไทยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 2,777,564 บาทช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษ23ตุลาคมวันปิยมหาราช23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทุกปีจะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่23ตุลาคม2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประชวรเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครั้งนั้นเป็นที่โศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์และปวงชนทั่วประเทศเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เคารพรักของถวยราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในด้านการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าถวยราชทั้งปวงจึงได้ถวายพระนามว่าพระปิยมหาราชหรือพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อเสด็จพระเพลิงพระบรมศพตามราชพิธีแล้วครั้งเมื่อบรรจบอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้สืบราชสันติวงศ์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปรทานถวายตามราชประเพณีโดยเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวออกประดิษฐานบนพระแท่งนพดลมหาเสวตฉัตรและเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนวาลประดิษฐานณโต๊ะหมู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอนันตสมาคมส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการพ่อค้าคหบดีปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ร่วมใจกัน
รวบรวมเงินจัดสร้างประดิษฐานขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่ทรงพระชนอยู่ในมหาสมัยที่ทรงครองราชยั่งยืนนานถึง50ปีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2451นั้นต่อมาทางราชการได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่าวันปิยมหาราชและกำหนดให้หยุดราชการ1วันในวันปิยมหาราชเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งต่อมาเป็นกรุงเทพมหานครรวมด้วยกระทรวงวังซึ่งต่อมาเป็นสำนักพระราชวังได้จัดตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งราชวัตรฉัตร5ชั้นประดับโคมไฟลาวเทียมกระถางธูปทอดเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชครั้งแรกคือถัดจากปีที่ได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายแล้วได้เสด็จไปถวายพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนถวายเครื่องสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามสารธรรมวันอาทิตย์กับพระอาจารย์ศักดาสุนทรกับจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงนี้เราไปติดตามสารธรรมวันอาทิตย์กับพระอาจารย์ศักดาสุนทรโรครับขอความเจริญในธรรมจงมีกับท่านญาติโยมทั้งหลายคำว่าแก่ก็อย่าแก่ให้เกินแก่ถ้าจะเก่งก็อย่าเก่งให้เกินกรรมแก่อย่าแก่เกินแก่นึกถึงเวลาจะผัดผักบุ้งไฟแดงส่วนไหนที่มันแก่จัดก็จะตัดทิ้งจะสับ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 แล้วก็เคลียร์มันทิ้งไปในส่วนของโคนที่มันมีรากคือแก่เกินที่จะแกงเทโพแล้วเขาเรียกแกงเทโพหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นแกงส้มอย่างเนี้ยผัดผักบุ้งไฟแดงแบบเนี้ยคือมันแก่แล้วเกินแกงไม่ได้คนเราก็เช่นกันเก่งก็อย่าคิดเก่งให้มันเกินกรรมเราเห็นภาวะน้ำท่วมต้องอนุโมทนาขอบใจที่ช่วยเหลือกันเต็มกำลังทุกภาคส่วนทั้งในส่วนสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินนะซึ่งถ้าเป็นเงินเป็นทองไปนี่ก็จะสะดวกดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ทราบว่าบางอย่างที่โน่นขาดหรือไม่ขาดเป็นเงินไปแล้วก็ไปเปลี่ยนไปแปรสภาพตามที่เขาต้องการจริงๆน่าจะดีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสิ่งของไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงก็ต้องได้กินได้ใช้ถึงปากถึงท้องแน่นอนแต่ตรงนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าแกอย่าแก่เกินแกงเก่งอย่าเก่งเกินกรรมกรรมภาวะแห่งน้ำท่วมแน่นอนมันเป็นเรื่องของกรรมที่เราจะต้องบอกว่ากรรมส่วนเนี้ยมันเป็นกรรมส่วนบุคคลมันเป็นลักษณะที่บอกว่ากรรมมาเกณฑ์หรือนายเวรตามมาทวงกรรมมาเกณฑ์นี่จะต้องเป็นลักษณะคือเป็นเคราะห์เป็นเคราะห์ที่ถูกกระทําพร้อมๆกันเป็นเคราะห์ที่ถูกกระทําพร้อมๆกันคือคำว่าเคราะห์คำว่ากรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้ทำไว้นั่นแหละคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเคราะห์ก็ไม่ดีอกุศลกรรมก็ไม่ดีเป็นสิ่งที่เราทำไว้เป็นเคราะห์เป็นกรรมของเราและกรรมมาเกณฑ์
คือเกณฑ์เอาไปครั้งละมากๆนะบางบ้านที่อยู่ตามชายเขานะภาวะน้ำท่วมดินถล่มลงมาคนบางคนไม่เคยคิดอยากกลับบ้านแต่พอกลับบ้านมีเหตุให้ต้องกลับบ้านหลายๆส่วนหลายๆคนกลับบ้านพอกลับบ้านอยู่ที่บ้านแผ่นดินถล่มถมทับลงมากลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่กรรมเกณฑ์ให้ไปพร้อมๆกันเกณฑ์ให้น้ำท่วมเดือดร้อนไปพร้อมๆกันเราอย่าคิดไปเก่งเกินกรรมตอนนี้ภาวะแบบนี้ทราบข่าวจากข่าวที่วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยกันไปว่าในส่วนคันดินที่กั้นน้ำแล้วก็มีการรั่วมีการทะลุทลายกันลงมาเป็นเพราะฝีมือของคนที่ต้องการที่จะอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าจะใช้คำว่ายังไงแต่คือทำให้เกิดความเดือดร้อนอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของตนเองแล้วก็ในส่วนของธุรกิจนะที่นำเรือเข้ามาวิ่งกันนะนำเรือเข้ามาเพื่อที่จะทำมาหากินบนกองทุกกองโศกบนกองน้ำตาของคนอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นกรรมซ้อนกรรมที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังได้รับแล้วก็เคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงนี้ซะอีกก็ยิ่งเกิดเป็นภาวะที่ชอกช้ำระกำใจกันไปมากกว่าเดิมดังนั้นแก่ก็อย่าแก่เกินแก่งเก่งอย่าเก่งเกินกรรมตอนนี้เมื่อภาวะแบบนี้มาทำใจยอมรับใครมีพี่น้องอยู่ในส่วนของภาคกลางในส่วนของจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมก็ต้องบอกว่ายินดีรับทอดแหลงไปแทนที่จะได้ปูได้ปลากลับได้ตู้เย็นได้ทีวีได้โทรทัศน์พัดลมมาบอกกับคุณโยมเหล่านั้นว่าเราไม่เก่งเกินกรรมมันเป็นกรรมส่วนหนึ่งของเราที่ต้องรับร่วมกันเรียกว่ากรรมมาเกณฑ์หรือนายเวรตามมาทวงนายเวรตามมาทวงก็คือเราทุกคนก็มีเวรเคยสร้างเวรเคยสร้างกรรมไม่ได้เก่งเกินเวรเกินกรรมอ่ะมาก็ยินดีที่จะต้อนรับแต่ก็ไม่อยู่ในสภาวะของการที่อยู่ใต้ดวงแต่เราต้องอยู่เหนือดวงที่เคยกล่าวไว้ว่าเราดีกว่าดวงดีเพราะดีนั้นมีที่เราดีกว่าที่ดวงทำดีเหมือนเราหน่วงเอาดีทั้งปวงมาทำให้ดวงเรามันดีพระผู้ใหญ่ได้กล่าวไว้อาตมาก็จำชื่อไม่ได้ว่าเป็นใครแต่เป็นพระที่อาตมาเคารพนับถือซึ่งบอกว่าดวงดีเราดีกว่าที่ดวงจะรอให้ดวงมาทำให้เราดีนี่คงไม่ได้แต่คงจะต้องเป็นลักษณะที่จะต้องทำดีเพื่อให้เกิดดวงดีเมื่อภาวะคับขันน้ำท่วมชอกช้ำกันไปตามๆกันก็ต้องทำดีรีบเร่งทำดีให้มากเข้าไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะซ้ำซ้อนซ้ำสองแล้วในส่วนข้างนอกก็ต้องช่วยกันแก้นะทำให้น้ำลดเร็วที่สุดหรือในส่วนของข้าวของที่นำลงไปช่วยก็ไปช่วยกันแต่ในส่วนของการสวดมนต์ภาวนาเจริญจิตภาวนาให้ทานรักษาศีลทำความดีก็หยุดไม่ได้เพราะสิ่งที่มองเห็นข้างนอกก็แก้กันไปส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นข้างในยังไงก็ต้องทำไว้เพราะวันหนึ่งเราอาจจะเจอชะตากรรมที่หนักและซ้ำซ้อนกว่านี้ก็ได้เจริญพรช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามการเกาะติดเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจครับกฐินควรจะปลอดสุราวัดวาก็ควรจะปลอดเหล้าปีนี้พวกเราอย่าไปเมาในกฐินจะทำให้กฐินเป็นกระโถนไปเพราะฉะนั้นพยายามรักษากฐินให้ดีงามกันทุกคนนะเจริญพรช่วงนี้เราไปติดตามการเกาะติดเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจครับส
สารคดีเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจตอนที่แล้วได้แสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตจำนวน12เขตแล้วสารคดีเลือกตั้งตอนนี้จะเสนอในเรื่องผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 13,999 คนหากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องปฏิบัติอย่างไรและสามารถตรวจไหล่ชื่อได้ที่ไหนบ้างตามระเบียบเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ79ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11มีนาคม2554ระบุว่ากรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในหลายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งดังนั้นให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อตามแบบสถ.ทับพอถ11ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันและไม่เกินวันที่26ตุลาคม2554ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่1ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจ2ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด3หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งทั้ง12เขตและ4ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านส่วนผู้ที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการอย่างไรติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2554เวลา 8:00 น. ถึง 15:00 น.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังกระแจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกากบาทได้1เบอร์เลือกสมาชิกสภากากบาทได้2เบอร์ทุกเสียงคือพลังยับยั้งสิ่งผิดใช้เสียงใช้สิทธิ์สุจริตเที่ยงธรรมจัดเลี้ยงจัดงานรื่นเริงมหรสพบันเทิงวังช่วยเดินไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับจังหวัดตราดและประชาชนนะครับร่วมกันทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ55ปีแห่งการผนวกที่ศาลาการประเรียนวัดไผ่ล้อมนางสาวเบญจวรรณอ่ำเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ55ปีแห่งการผนวกโดยมีพระครูสิริธรรมรักขิตเจ้าคณะจังหวัดตราดร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญและเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใหญ่ทรงรักคารวาสวิสัยเสด็จออกผนวดครบ55ปีที่ผ่านมาหรือเมื่อวันที่22ตุลาคม2499ผู้สูงอายุอำเภอเกาะช้างจัดประชุมสัญจรที่วัดของสนเพื่อร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อเวลาประมาณ 10:00 น.วันที่19ตุลาคม2554ที่บริเวณศาลาการประเรียนวัดของสนหมู่ที่3ตำบลเกาะช้างนายเกียงศักดิ์สิทธิถาวรประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเกาะช้างได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเปิดการประชุมใหญ่ของผู้สูงอายุทั้งหมดบนพื้นที่เกาะช้างขึ้นโดยมีนายสนั่นกูลกัญญาประธานชมรมผู้สูงอายุของหมู่3บ้านของสนเจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ซึ่งก็มีผู้สูงอายุจากหลายหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมกว่า100คนสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการประชุมครั้งนี้ก็เดินทางมาจากศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจำนวน2คนด้วยกันโดยก่อนเข้าวาระการประชุมทางวิทยากรได้มีการจัดกิจกรรมลื่นเลิงขึ้นหลายรูปแบบด้วยกัน
พื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดให้แก่ผู้สูงอายุทั้งหลายเริ่มจากการออกกำลังกายบริเวณแขนและขาพร้อมทั้งสร้างความสนุกสนานด้วยการร้องเพลงและเต้นรำนายสนั่นกุลกัญญาประธานผู้สูงอายุบ้านคลองสนได้กล่าวว่าสำหรับวาระการประชุมของผู้สูงอายุของเกาะช้างในครั้งนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรที่สำคัญเป็นพิเศษเป็นการนัดพบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันธรรมดาโดยในแต่ละเดือนจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่ในการจัดประชุมซึ่งก็แล้วแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการตกลงกันนอกจากนี้แล้วจากข้อมูลยังพบอีกว่าบนพื้นที่เกาะช้างใน2ตำบล9หมู่บ้านนั้นมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่รวมแล้ว400คนแต่ยังมีอีกกว่า100คนไม่ได้เข้ามาร่วมในชมรมในปัจจุบันผู้นำแต่ละหมู่บ้านได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันที่23ตุลาคม2554ครับภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรบริเวณนอกเขตชลประทานที่ไม่เกิดน้ำท่วมเกษตรกรควรกักเก็บน้ำฝนที่ตกในระยะนี้ไว้ใช้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้งด้วยระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนชาวสวนผลไม้ควรตัดแต่งกิ่งไม้ผลและใส่ปุ๋ยบำรุงเพื่อให้ต้นฟักตัวและเตรียมแทงช่อดอกต่อไปมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายสาเหตุมาจากการเมาสุราและขับขี่ยานพาหนะวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตาทีวีวันนี้ผมชงชัยมีทับทิมท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายสาเหตุมาจากการเมาสุราและขับขี่ยานพาหนะวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตาทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับThank you.